ลงไปที่อำเภอเบตงครับซึ่งเกษตรกรเบตงเองก็เปิดเส้นทางตรวจเก็บส่งออกทุเรียนแช่แข็งและก็กล่องซุ้มทุเรียนนะครับสร้างช่องทางใหม่ในการขายหวังเพิ่มมูลค่ารองรับทุเรียนนอกฤดูกาลที่สวนศักดิ์ศรีตำบลตะเนาะเมล้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งปลูกลูกเลี้ยนในสายพันธุ์ต่างๆบนพื้นที่25ไร่มากว่า17ปีแล้วนะครับรวมกว่า400ต้นด้วยกันทั้งพันธุ์มูซังคิงโอชีแล้วก็ลื้อน้ำดำนะครับและพันธุ์ยาวลิ้นจี่ที่บรรดานักวิชาการนักชิมชาวมาเลเซียสิงคโปร์ต่างก็ชื่นชอบชิมแล้วบอกต่อแล้วก็รับมากินอีกครั้งนึงครับโดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์มูซังคิงนะครับนิยมบริโภคกันมากในประเทศมาเลเซียแล้วก็ประเทศจีนไต้หวันด้วยนายศักดิ์ศรีสง่าราศีเจ้าของสวนก็กล่าวว่าครับตัวเองเนี่ยทำเกษตรแบบอินทรีย์ชายนามที่ไหลจากหยอดเขาสันกะลาคิรีโดยต่อทอลงมาในซ่านะครับเลี้ยงปลานิ่นและเอาน้ำจากการเลี้ยงปลาเนี่ยมารดต้นทุเรียนแล้วก็ต้นไม้อื่นๆซึ่งน้ำที่ได้จากมูลปลานิ่นเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยทีเดียวทำให้ต้นไม้เนี่ยเจริญงอกงามและหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตทุกครั้งนะครับจะนำการตัดหญ้าตามโคนต้นแล้วใส่ปุ๋ยบำรุงสำหรับเอกลักษณ์ของความร้อยของทุเรียนเบตงก็คือเนื้อเนี่ยจะมีสีเหลืองแห้งนะครับกลิ่นหอมเฉพาะแล้วก็รสหวานจัดด้วยครับนายศักดิ์ศรีก็ยังบอกอีกนะคะว่าคณะนี้เนี่ยตนได้ศึกษาวิธีการแปรรูปทุเรียนแบบฟิตได้ค่ะแล้วก็เตรียมส่งออกทุเรียนแช่แข็งเพื่อสร้างมูลค่าให้กับทุเรียนด้วยการบริหารจัดการเกษตรเชิงธุรกิจสมัยใหม่ทำให้เห็นว่าเกษตรกรเนี่ยสามารถทำธุรกิจได้โดยไม่ต้องลงทุนสูงมากทำคนเดียวได้เพียงนำจุดเด่นของพื้นที่เนี่ยมาสร้างจุดขายสำหรับทุเรียนแช่แข็งค่ะต้องอยู่ในอุณหภูมิลบ60องศาเนื่องจากผลไม้ทุกชนิดนะคะจะมีน้ำอยู่ในตัวดังนั้นค่ะต้องทำให้เนื้อกับน้ำเนี่ยไม่แยกออกจากกันรสชาติจะได้เนียนหอมร้อยแต่ว่าถ้าอุณหภูมิไม่ถึงค่ะเซลล์จะแตกออกจากกันรสชาติจะไม่ร้อยนะคะโดยปีนี้ได้คัดทุเรียนมูซังคิงที่มีรูปทรงไม่เต็มใบแต่ว่าเนื้อเนี่ยไม่แตกต่างจากทุเรียนลูกสวยๆนะคะบรรจุกล่องเซถึง5ลูกน้ำหนักประมาณ 6-8 กิโลกรัมจำหน่ายในลักษณะกล่องซุ้มกล่องละ 1,500 บาทรองรับนักท่องเที่ยวเทมาในช่วงนอกฤดูทุเรียนนะคะให้ได้ชิมรสชาติความร้อยของทุเรียนมูซังคิงกันค่ะสำหรับสวนศักดิ์ศรีผลิตทุเรียนปลอดสารพิษแล้วก็ได้รับมาตรฐาน GAP นะครับช่วยยกระดับคุณภาพและราคาของทุเรียนในพื้นที่ให้สูงขึ้นแน่นการทำตลาดออนไลน์และก็บางสวนเนี่ยขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำในประเทศพร้อมทั้งขายต้นกาทุเรียนด้วยนอกจากนี้ก็ยังขายทุเรียนแช่แข็งและเตรียมขยายการผลิตเพื่อการส่งออกในอนาคตคนผู้ใดนะครับสนใจต้นกาพันธุ์ทุเรียนมูซันคิงโอชีก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ09801628060988714889หรือว่าทาง Facebook กลุ่มทุเรียนเบตงนะครับหมายเลขโทรศัพท์นี้ขึ้นให้หน้าจอด้านล่างแล้วนะครับค่ะใครที่ชื่นชอบทุเรียนก็อย่าพลาดนะคะสำหรับ